ฝนฟ้าอากาศในวันนี้ครับค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่ถ้าดูจากแผนที่ตรงนี้นะคะประจวบคีรีขันธ์เป็นสีเหลืองชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่นครศรีธรรมราชยังเป็นสีเหลืองค่ะแต่ก็ดีขึ้นจากเมื่อวานนะพี่หนอมถ้าแนวโน้มสีของแผนที่สภาพอากาศสีเหลืองนี่คือบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ไล่ภาพไปที่ภาพของเมื่อวานนะที่เป็นสีแดงขึ้นมาหน่อยเนี่ยครับนี่ของเมื่อวานนะใช่ค่ะก็คือตั้งแต่ปลายด้ามขวานสุดเลยนะครับนราธิวาสจนกระทั่งมาถึงประจวบคีรีขันธ์เมื่อเช้าเนี่ยกรุงเทพฝนตกนะมีลงมาข้างล่างแถวนี้ตกไหมตกค่ะอินทมาลานี่ตกตกตื่นมาตีสี่สัก12 นาทีได้เพราะว่าพอหลังเที่ยงคืนเนี่ยมันแพ้หรือว่ามันชนะไม่เกี่ยวกับเกี่ยวกับผลบอลเมื่อคืนใช่คือไม่ได้ลุกขึ้นมาดูไง นะครับตั้งแต่4 ทุ่มก็ไม่ได้ดูตีสองคู่ตีสองก็คือลุ้นทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีใต้อยากเชียร์เนาะชนะหรือมันแพ้วะก็มันใจมันอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะ นะครับพอตื่นก็ได้คว้าโทรศัพท์มาเปิดดูไฮไลท์ปรากฏว่าแม่เกาหลีใต้โดนบราซิลยำไป 4-1 ใช่ค่ะนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นจังไงญี่ปุ่นมันต้องชนะดันเสมอทั้งในเกมต่อเวลา 1-1 นะครับแล้วก็ไปแพ้ลูกจุดโทษยิงเขาไม่เข้าทั้ง3ลูกอ่ะเขายิงไม่เข้าลูก1เขาเลยชนะไป4-2นะครับก็เนี่ยพอเสร็จปั๊บฝนตกประมาณสัก10 นาทีก็นั่งรอฝนประมาณสัก4:30นะครับก็ออกไปเดินไปเดินได้ครึ่งทางฝนตกใส่วิ่งหนีครับป้อมยามรปภก็รอจนฝนหยุดเหรอก็ยังไงอยู่นานมากรออยู่นานมากฝนไม่หยุดเอาร่มของรปภเดินกลับบ้านพอมาถึงบ้านฝนหยุดเอาแล้วตอนนี้ไปคืนร่มหรือยังเอาไปคืนแต่เช้าพอออกมาก็ไปคืนร่มนะฮะก็ฝนก็จะดูแปลกๆนะใช่นี่ฝนในกรุงเทพมหานครนะครับวันนี้ก็ตกลงมาพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากแผนที่อากาศนะเมื่อวานนี้แดงกับเหลืองทั้งภาคตั้งแต่ประจวบคีรีขันธ์ลงไปนะครับนึกว่ามันขึ้นมาเลยกรุงเทพนะครับทีนี้ในเช้าวันนี้นะครับปริมาณฝนนะครับที่ตกลงมาภาคเหนือเนี่ยไม่มีฝนนะภาคอีสานก็ไม่มีนะครับความเย็นก็ลงมาเล็กน้อยนะกรุงเทพก็เช่นเดียวกันแต่ว่าภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะครับมีฝนเทียบกับเมื่อวาน 80% ของพื้นที่วันนี้ทั้งสองฝั่งอ่าวไทยและอันดามันนี่ลดเหลือ 60% ของพื้นที่นะครับนี่ทั้งสองฝากฝั่งนะครับทีนี้ถ้าดูจากแผนที่อากาศนะทีมงานขึ้นแผนที่อากาศของวันพรุ่งนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับวันนี้เราเห็นเป็นสีเหลืองนะครับพรุ่งนี้ก็เบาบางนิดหนึ่งนะถ้าดูจากนี้นะครับเบาบางนิดหนึ่งนะครับไม่หนักสักเท่าไหร่นะครับวันที่ 7 วันที่ 8ครับวันที่8หนักอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับเข้าตรงกลางเลยครับแถบนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีโซนนี้แหละครับค่ะนะฝั่งอันดามันสงขลาสุราษฎร์นครเนี่ยดูตามแถบสีแดงเข้มๆเนี่ยนะวันที่8วันที่9ไอ้ตัวเมื่อกี้ผ่านแต่มันลังลากหางมาอยู่ค่ะลากหางมาอยู่แต่อันดามันนี่ลงไปอยู่อันดามันแล้วนะแต่ฝั่งอ่าวไทยยังลากหางมาอยู่นะครับวันที่ 10ครับวันที่ 10นี่วันที่ 10มันไปแล้วดีขึ้นนะครับดีขึ้นนะครับก็อาจจะมีฝนเล็กน้อยนะครับปริมาณฝนลดลงนะครับนี่ทางภาคใต้วันที่ 11เหมือนจะตั้งเขามาอีกเริ่มใหม่อีกนิดนึงนะครับดูข้างล่างด้วยนะปลายแถวนราธิวาสด้วยนะครับแล้วข้างบนก็อยู่ประมาณแถบจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ขึ้นมาเนี่ยนะวันที่ 12ฮะนี่เลยรวมกันมาอีกแล้วครับรวมกันมาอีกแล้วนะครับวันที่ 13ลงทะเลอันดามันไปนะครับมีมานิดหน่อยวันที่14ครับ14ธันวาคมก็เหลือนิดหนึ่งนะครับนี่คือสภาพอากาศแล้วนี่คือของจริงเป็นภาพการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแต่ทั้งหมดที่ให้มาเป็นความจริงทั้งหมดแล้วดูลูกศรครับคุณผู้ชมครับลูกศรนั้นคือทิศทางของลมนะครับลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตกแล้วหัวลูกศรเนี่ยมันค่อนข้างที่จะพัดแบบตรงๆถ้าก่อนหน้านี้วัน2วันเนี่ยมันจะเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือก็คือพัดขึ้นบนหัวลูกศรจะเชิดขึ้นบนเชิดขึ้นไปทางเหนืออันนี้มันพัดแบบตรงๆแล้วก็ลงเฉียงลงใต้อันนี้ก็ผมก็เดาแบบไม่ใช่กรมอุตุนะยังไงกรมอุดมวิทยา อุดมวิทยาว่าเมื่อเหนือไม่หนาวจริงไหมความกดอากาศสูงหรือความเย็นมันไม่มีหรือมันเบาบางเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้อากาศมันเบาที่ในขณะที่ความชื้นทางใต้นี่มันสูงครับย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยถูกไหม
นะครับปล่อยข้างบนน้อยข้างล่างมันเยอะมันก็ดันขึ้นบนน่ะดันขึ้นบนถึงประจวบไงเห็นไหมใช่ค่ะแต่ถ้าข้างบนนะความเย็นสูงเนี่ยนะความเย็นมันจะกดลงมาถ้าเหนืออีสานภาคกลางเย็นเนี่ยอุณหภูมิลดเนี่ยไอ้ฝนนี่ก็จะลงไปทางไปที่ใต้ตอนใต้ของภาคใต้อีกทีหนึ่งถูกไหมไปปลายด้ามขวานเนาะก็จะดันลงไปแต่พอนี่เราพวกเราไม่เย็นนะมันร้อนเนี่ยกรุงเทพเนี่ยก็ร้อนนะใช่ไหมเพราะงั้นก็อากาศข้างล่างมันก็ขึ้นข้างบนนะครับถ้าดูจากทิศทางของลมนี่ก็น่าจะบ่งบอกได้ว่าอ่านภาพได้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับดูแต่ละวันนะครับลมเฉียงลงใต้เลยนะครับใช่ค่ะลมตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตกแต่เฉียงลงใต้ทั้งที่มันควรจะเฉียงขึ้นเหนือผมเดินตอนเช้าน้องมี่ครับเดินกลางร่มเนี่ยลมพัดใส่แรงมากคือปะทะเดินไปทางทิศตะวันออกในลมพัดตดเราโต้ลมเลยแหละค่ะ